สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับครูป้อมอีกแล้วในสัปดาห์สุดท้ายของการเตรียมตัวสอบแกดแพสรอบที่สองของน้องๆเด็ก60เรียกว่าเป็นสนามสุดท้ายเลยถูกไหมครับอ่าก็เป็นสนามสุดท้ายที่น้องๆจะต้องสอบกันอ่าน้องที่สอบก็ต้องเป็นน้องที่อาจจะต้องต้องการแก้มือถูกไหมครับสำหรับน้องคนไหนที่เรียบร้อย ผ่านฉลุยมีที่เรียนแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะรับตรงหรือว่าโคต้าอะไรก็แล้วแต่นะน้องก็โชคดีและใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เต็มที่นะครับก่อนที่เราจะต้องไปเจอการเรียนอีกรูปแบบนึงในระดับมหาลัยส่วนน้องที่ยังไม่มีที่เรียนไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับเรายังมีโอกาสบางคนอาจจะไม่มีที่เรียนเพราะสละสิทธิ์สิ่งที่ได้ไปเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ติดเลยได้แต่ว่า อยังไม่พอใจถูกไหมยอยากจะเอาให้ดีกว่าน,นี้สู้กันต่อกักบแกดแพดรอบถัดไปก็มีอาบางคนที่ติดไปก่อนหน้านี้แล้วบางคนก็ไม่เอาแล้วรู้สึกว่าพอใจแล้วก็ก็ไม่เป็นไรอันนี้อยู่ที่แต่ละคนจะเลือกนะครับแต่สำหรับน้องที่ต้องใช้แกดแพดรอบถัดไปส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแอดมิชชั่นถูกไหมครับยื่นแอดมิชชั่นนั่นเองอะสนามสุดท้ายเหลืออีกแค่กี่วันวันนี้อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์สี่ว,วัน อีก4วันมีเวลาเตรียมตัวอีก3าวันเท่านั้นเองถูกไหมครับก็จะต้องสอบกันแล้วอ่าแกรแพดรอบสุดท้ายของเด็ก6 0ูนั่นเองโอเคอย่างที่บอกไปครับพอมันเป็นรอบ2เราต้องเตรียมตัวให้หนักขึ้นเพราะเรามีเวลามากขึ้นนั่นเองถูกไหมครับมีเวลามากขึ้นข้อสอบก็จะใจร้ายขึ้นคนออกข้อสอบก็จะใจร้ายขึ้นก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นถูกไหมครับโอเคครับ ในเมื่อเป็นสัปดาห์สุดท้ายคุปปอมก็จัดให้ครับเราจะมาตะลุยโจทย์กันแบบเต็มๆเ,เลยในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้และวันพฤหัสนั่นเองโอเคแน่นอนเราจะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วทำอะไรไปจําได้ไหมเมื่อวันพฤหัสที่แล้วคุปปอมก็เอาข้อสอบแผทหนึงมีนา59มาตะลุยกันโดยรอบที่แล้วเนี่ยตะลุยในเรื่องของสถิติไปหมดเลย ทุกข้อเลยในชุดมีนา59ถามว่าอทำไมครูป,ปอมไม่เอาตุลา59อ่าไม่ใช่แอบถูกแล้วทำไมครูป,ปอมไม่เอาตุลา59ที่เพิ่งสอบไปมามาตะลุยโจทย์กันอันนี้ก็ขอย้ําอีกรอบนะครับคือตุลา59ก็ดีครับข้อสอบบนเว็บโอเพนูเรียนมีเรียบร้อยมีเฉลยละเอียดเรียบร้อยแต่ว่าที่ครูป,ปอมเลือกมีนา59มาตะลุยเนี่ยเพราะข้อสอบรอบสองครูป,ปอมไม่อยากให้เราเทียบมาตรฐานกับรอบแรกเพราะรอบแรกมันจะ จะเรียกว่าง่ายกว่าไหมก็ก็ไม่ไม่โหดร้ายเท่ารอบที่สองโดยสถิติที่ผ่านมาที่เคยเห็นนะครับคุณป,ป้อมก็เลยเลือกรอบมีนานี่แหละจะได้ดูกันแบบตรงจุดเลยอ่าเราจะสอบรอบสองเราต้องมาถวนรอบสองนั่นเองโอเคเรามาทักทายกันหน่อยอ่าน้องนนน้องนองน,องน,องนองเออหมวกกับพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะก็ว่าอะไรมันโล่งไปหายไปหลายวันหายไปหลายวันโอเคนี่หมวกมาแล้วปุ๊บ ขาดหมวกไปไม่ได้อ่าเยเยเยทรงผมครูเท่มากอ,มอืมไม่อยากจะเสียทรงเลยตอนแรกนี่พึ่งพึ่งไปตัดผมมาด้วยอ่ะหมวกกลับมาแล้วกลายเป็นคุูปอมคนเดิมแล้วโอเคครับเข้ามาทักทายกันน้องๆเป็นยังไงบ้างใครที่รู้สึกตื่นตเต้นกันไหมมาคุยกันอ่าตื่นเต้นไหมครับมาคุยกันหน่อยว่า เตรียมตัวกันพร้อมแค่ไหนเออมีน้องน้องบางคนจําได้ที่บอกคุณป,ปอมว่าสอบไฟนอลถึงวันศุกร์เลยถูกไหมวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่สิบเลยก็มีเป็นไงกันบ้างสอบเป็นเตรียมตัวกันถึงไหนแล้วก็บริหารจัดก,การเวลาให้ดีนะสลับน้องที่ยังสอบไฟนอลอยู่ในช่วงนี้ก็มีบริหารเวลาให้ดีแบ่งมาอ่านแกดแพดด้วยเพราะความสําคัญไม่แพ้กันถูกไหมคือไม่ใช่ว่าให้ทิ้งไฟนอนลโรงเรียนแล้วมาอ่านแกดแพด เพราะว่าไฟนอนลโรงเรียนเนี่ยก็มีผลกับ G-Pack ถูกไหม G-Pack นี้ตั้ง20%เลยนะในอ d m i s s i o n ดีไม่ดีเท่ากับแพทหนึ่งเลย20%ถูกปะก็สำคัญทั้งคู่นะแบ่งเวลาให้ดีนะครับโอเคอสวัสดีครับมาแล้วน้องปลืม้มน้องปียพงษ์น้องทินภพน้องเอิญมาแล้วโอเคไม่รอช้าเหมือนเดิมเราลุยกันเลยเตรียมกระดาษทดให้พร้อมปอมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ปิดเทอมกันแล้วถูกไหมครับ เตรียมกระดาษทดให้พร้อมแล้วคิดไปพร้อมกันนะครับอย่านั่งดูเฉยๆนะไม่งั้นไม่ช่วยอะไรต้องช่วยกันคิดไปโอเคครูปอมเลือกบทที่จําได้ไหมเป็นบทที่ครูปอมเคยแนะนําว่าเนี่ยควรเก็บคะแนนอ่าเรามาดูอันนี้กันอีกหนึ่งรอบหนึ่งโอเคตรงนี้นะตรงนี้นะครับจาได้ไหมรูปนี้อันนี้คือสถิติเฉพาะแผ่นหนึ่งรอบสองเลยซึ่งโอเคล่างสุดสถิติยีิบห้าข้อเราจะเราเก็บไปหมดละสถิติทั้งหมดนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูปอมจะเลือกบทที่น่าเก็บคะแนนมาติวมาตะลุยกันเลยโอเคไหมเอาตามนี้เลยนะข้อแรกที่ครูปอมเลือกมาเป็นอันนี้ครับปุ๊บตักกระศาส์มาสบายๆเลยตักกระศาส์แน่นอนตักกระศาส์นี่ไม่ว่าจะรอบแรกหรือว่ารอบสองก็ง่ายอยู่ดีอ่าง่ายอยู่ดีแต่คาว่าง่ายไม่ได้หมายความว่าประมาทนะไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้หม,มายความว่าเราจะประมาทได้นะ ถึงแม้มันจะไม่ยากมากแต่มันก็ไม่ใช่ข้อที่เราจะสามารถมองแล้วตอบได้เลยทันทีเพราะนี่คือข้อสอบแพทไม่ใช่อเน็ตนะห้ามะมาดดขาดโอเคครับอ่ะอย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามาชวนเพื่อนมาดูด้วยเพื่อนถ้าเรารู้ว่าเพื่อนต้องสอบเพื่อนต้องแก้มือต้องสอบรอบสองชวนเพื่อนแท็กเพื่อนแชร์ไปเรียกเพื่อนมาเลยโอเคลองดูครับส่วนใหญ่แล้วตักกระศาสตร์ในในแพทหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของข้อสอบประเภทอะไร ตรวจสอบสัจจานิรันถูกไหมประจําเลยสัจจานิรันสมมูลค่าความจริงมีบ้างอ่ะเป็นลักษณะนี้ข้อนี้เช่นกันครับแล้วมันก็จะมาแพทเทิร์นนี้เลยคือพิจารณากรขอคอ,คอ,คอแล้วก็มาตอบว่าข้อไหนถูกใช่ไหมอ่ะข้อแรกเลยดูข้อแรกเลยแน่นอนถ้าเจออันนี้ถ้าแล้วเป็นไงเจอถ้าแล้วสบายครับก่อไก่ถ้าแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการกําหนดได้ถูกไหมกําหนดให้เขาเป็นเทสอ่ะ นี่ถ้าแล้ว not q แล้ว p นี่อ่ากำหนดให้เขาเป็นเท็เลยฟืบนี่แล้วค่อยๆกระจายต่อถูกไหมอันนี้ง่ายลองเช็คต่อดูสินี่มีน้องออยถามว่ารอบแรกได้80พอแล้วยังจริงๆพูดยากอยู่ที่เป้าหมายของน้องอ่ะถูกไหมถ้าน้องหวังน้องต้องดูสถิติคะแนนคะแนนคณะเก่าๆด้วยแล้วก็ดูว่า คณะที่น้องจะยื่นเนี่ยต้องใช้แผ่นหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์บางที่ตอบยากนะบางคน80อาจจะพอบางคน50อาจจะพอก็มีบางคนต้องการ1 0 0 1 2 0อยู่ที่ว่าเป้าของเราคืออะไรถูกไหม,อมลองลองดูวา่าเป้าเป็นยังไงแล้วแล้ว,ลวบอกคุณปอมมาจะได้ช่วยคิดอีกทีหนึง่งอ่ะต่อครับแน่นอนพอกําหนดตรงกลางเป็นเทสก็ง,ง่ายแล้วถูกไหมอันนี้นี่ขอ้อนี้ตรงนี้ถ้าใครทําไม่ได้นี่ห้ามไปสอบเด็ดขาดเลยนะนี่เบสิกเลยเห็นไหมหน้าจริงหลังเทสถูกไหมครับ แล้วเราก็ทำข้างข้างขวาก่อนข้างขวาเป็นเท็ก็หน้าจริงหลังเท็อีกนี่ไงเห็นไหมนี่ไงหมายความว่าไงตรงนี้หมายความว่า p นะครับเห็นไหม p เป็นเท็ not q เป็นจริงแสดงว่า q ก็เป็นเท็ด้วยนี่ not q ก็เป็นเท็ด้วยนี่เห็นไหมครับถูกไหมอ๋อแม่ not q เป็นจริง q ก็เป็นเท็ด้วยสรุปทั้ง p ทั้ง q เป็นเท็ถูกปะที่เราได้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปแทนค่าข้างหน้าแทนค่าเข้าไปปุ๊บ P เป็นเท็จ not P ก็เป็นจริง Q เป็นเท็จแทนเข้ามานี <guarante> ่แทนเข้ามาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดข้อขัดแย้งตรงนี้เห็นไหมเน่เน่่แน่หน้าจริงหลังเท็จแต่ว่ามันได้จริงตรงนี้ก็เลยผิดเนี่ยพอเกิดข้อขัดแย้งก็จบแสดงว่ากอไก่ก็เป็นสัจจานิรันดร์ถูกต้องเห็นไหมเอออันนี้มีใครทําไม่ได้ไหมกอไก่เนี่ยไม่ยากนะครับต้องต้องฝึกนะอันนี้ถ้าใครไม่ชานาญนะครับโอเคกอไก่สบายท่าแล้ว ขอไข่แหละครับขอไข่เนี่ยจะใช้วิธีเดิมได้ไหมได้ได้แต่ปัญหาคือด้วยความเป็นอะไรเครื่องหมายก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าใช้วิธีเดิมมันจะมีปัญหาอะไรครับออะเยี่ยมมากมันจะต้องแบ่ง2กรณีถูกไหมเพราะว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าค่าความจริงเหมือนกันจะเป็นจริงถ้าเป็นเท็จค่าความจริงต่างกันคือหน้าจริงหลังเท็จหน้าเท็จหลังจริงก็ได้ต้องทำสองกรณีเพราะฉะนั้น ทำได้ไหมได้ถ้าเรามีเวลาถูกปะแต่แน่นอนครับเราประหยัดเวลาไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตรวจสอบตัวนี้นะค่ะคุปอมเขียนโจทย์กัน P แล้ว Q ก็ต่อเมื่อ not P และ Q ะเป็นไงจำได้ไหมถ้าเกิดตรวจสอบก็ต่อเมื่อวิธีการที่เร็วกว่านั้นก็คือตรวจสอบว่า2อ,อันเนี้ประพจน์หน้าประพจน์หลังสมมูลกันไหม ใช่ปะดูว่าสมมูลกันไหมถ้าสมมูลก็เป็นสัจจะนิรานเพราะอะไรครับเพราะสมมูลคือประพจน์มีค่าความจริงตรงกันถูกไหมอันนี้เบสิกง่ายๆเลยนะโอเคเราจะตรวจสอบว่าเขาสมมูลกันไหมถ้าสมมูลก็เป็นถูกปะถ้าสมมูลก็เป็นแต่ข้อนี้เป็นไงครับใครใครมองออกบ้างใครมองออกบ้างข้อนี้ง่ายเลยข้อนี้ขอขไข่เนี่ยมองแล้วตอบไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้เจ้า p แล้ว q เนี่ยเขาเป็น สมมูลกับ p not p ถูกปะ not p หรือ q อันนี้เป็นสูตรสมมูลที่ต้องจำนะสูตรนี้ทุกคนจะต้องจำได้นะครับเพราะว่าใช้เยอะมากเลย p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q แต่ว่าในในนี้เป็นอะไรในนี้เป็นและสมูลไหมไม่สมมูลนะครับไม่สมมูลนะครับใช่ไหมคือสูตรเขาบอกว่า p แล้ว q สมูลกับ not p หรือ q แต่ว่าในโจทย์เป็น N o t ตและ Q เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สมมูรณ์พอไม่สมมูรณ์เป็นสัจจานิรันมั้ยไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะครับขอไข่ผิดนะเอาไม่ให้ไม่เป็นขอไข่ไม่ผิดไม่เป็นสัจจานิรันแต่เขาบอกว่าไม่เป็นสัจจานิรันอยู่แล้วแสดงว่าขอไข่ก็ถูกต้องนะครับตรงนี้โอเคไหมไม่เป็นสัจจานิรันนั่นเองอ่าน้องปีะพงศ์สมมูร์ไหมไม่สมมูรณนะครับจําสูตรให้ได้นะตรงสีฟ้าเนี่ยที่ครูปองวงไว้อันนี้ต้องใช้ โอเคสรุปขอไข่ไม่เป็นสัจนิรันก็เลยถูกต้องโอเคเหลืออีกหนึ่งข้อครับขอควายมาดูขอควายกันข้อควายเขาบอกว่าประพจน์ใหญ่ตัวนี้ปุ๊บสมมูลกับ P แล้ว R สมมูลไหมสมมูลไหมมาดูกันสิลองดูวิธีการแน่นอนเราจะต้องจัดรูปถูกไหมครับขอควายเราจะต้องจัดรูปนะครับโอเคมาจัดรูปกันข้อควายนะครับประพจน์ก็คือ P แล้ว Q หรือ not R แล้ว not Q เราจะเช็คว่าเขาสมมูลกับ P แล้ว R หรือไม่เป้าหมายเป้าหมายก็คือ P แล้ว R อันนี้เราจะทำให้เป็นอันนี้อะครูปอมแบ่งก่อนเดี๋ยวจะงงข้อแบบนี้เฮ้ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราต้องจัดรูปโดยให้ตัวเนี้ยตัว Q กับ not Q มาอยู่ด้วยกัน แล้วมันจะได้หายไปต้องทําไงก็ได้ให้เขาหายไปอ่ะเพราะว่าดูจากเป้าหมายปรบพจน์เป้าหมายเราต้องการ p แล้ว r ซึ่งมีแค่ p กับ r แสดงว่าต้องกําจัดตัว q ให้ได้ถูกไหมต้องกําจัดตัว q ให้ได้มาลุยกันเลยดีกว่าครับข้อนี้แน่นอนครับอย่างแรกเลยเหมือนเดิมเราก็จะใช้สูตรกับไอตัวเนี้ยตัวตัวก็ต่อเมื่อเนี้ยไปไม่ก็ต่อเมื่อท่าแล้วถูกไหมครับท่าแล้วใช้สูตรไหนก็สูตรที่ครูป,ปอมให้ท่องนี่ไง สูตรที่ครูปอมไม่ทองอันนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอันแรกก็ not p หรือ Q ตรงๆเลยอันที่1ด้านหน้านะครับอันที่สองกลายเป็น R หรือ Not Q ถูกไหมหน้าแล้วหลัง not หน้าหรือหลังเนี่ยจำง่ายๆเลยหน้าแล้วหลังกลายเป็น not หน้าหรือหลังเพราะฉะนั้นหน้าคือ notr แล้วหลังคือ Not Q กลายเป็นน็อตหน้าน็อตําม,มาอีกทีหนึง่งก็กลายเป็นอ่าเฉยๆถูกไหมครับหรือหลังคือน็อตคิวแบบนี้โอเคทีนี้ทําไมคูปอมเปลี่ยนงี้ล่ะเพราะพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตเครื่องหมายสิเขาเป็นหรือเหมือนกันหมดเพราะเป็นหรือเหมือนกันหมดงั้นไม่มีความจําเป็นที่เราจะใส่วงเล็บถูกไหมเอาออกได้เลยเอาออกได้เลยปุ๊บอ่ะแล้วเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นข้อนี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือเรามี ตัวนี้ครับ Q not Q มันสัมพันธ์กันยังไงมันสัมพันธ์กันก็คือถ้าตัวหนึ่งจริงอีกตัวหนึ่งเท็จถ้าตัวหนึ่งเท็จอีกตัวหนึ่งจริงตรงข้ามกันแล้วการเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยหรือเป็นไงครับหมายความว่าถ้าเรามี Q กับ not Q อยู่ด้วยกันหมายความว่าไงหมายความว่าต้องมีจริงปรากฏแน่นอนแล้วการมีจริงปรากฏอยู่เชื่อมด้วยหรือมีจริงตัวเดียวพอไหมพอ หมายความว่าประพจน์นี้ทั้งประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับถูกไหมไม่ว่า n o ต P กับ R จะเป็นอะไรก็ตามไม่สนใจ n o ต P กับ R เป็นอะไรไม่สนใจแต่สุดท้าย Q กับ not Q ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงแนะ่พอมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นจริงเชื่อมด้วยหรือปุ๊บก็ได้จริงเลยถูกไหมหมายความว่าไงหมายความว่าประพจน์ใหญ่ๆหฝั่งซ้ายมือที่เราทำเนี่ยเป็นจริงเสมอหรือเป็นสจนัจิรร์นั่นเองแต่คําถามคือเอ๊ะแล้วตัวนี้ล่ะ เป็นจริงไหมเป็นจริงเสมอไหม p แล้ว R ไม่เป็นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นจริงไหมไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่า p เป็นอะไรไม่รู้ว่า R เป็นอะไรแสดงว่าคอควายก็เลยไม่ถูกต้องนั่นเองเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยสรุปว่ายังไงครับสรุปว่าอันเนี้ยเป็นจริงตลอดเลยเป็นจริงเสมอเลยประพจน์ใหญ่นี้แต่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้จริงก็ได้เท็จก็ได้ เพราะฉะนั้นสมมูลกันไหมก็ไม่สมมูลการคอควายก็เลยผิดนั่นเองสรุปเราก็เลยตอบข้อเอนี่ไงก็ถูกขอถูก,ถกแต่ขอผิดนั่นเองเห็นไหมครับยากไหมข้อนี้อะถ้าไม่ยากขอไลค์รัวๆให้ครูป,ปอมเลยเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบครับว่าข้อนี้เราทำอะไรกันไปบ้างอาเห็นไหมแน่นอนโจทย์ตรรกศาส์ก็จะมาเป็นแพทเทิร์นนี้แหละกอขอคพิจณาสัจนะนิรัน์ก็ไก่ครับ ให้ประพ์มาเชื่อมด้วยท่าแล้วได้นอนเรากําหนดเป็นเทตเลยแล้วก็สุดท้ายกระจายมาเรื่อยๆเ,เจอข้อขัดแย้งก็เป็นสัจจานิรันต์เห็นไหมครับขอไขเป็นก็ต่อเมื่อถ้ากําหนดเป็นเทจมันเสียเวลาครูปอมก็เลยพิจารณาว่า2อันซ้ายขวาเนี่ยเขาสมมูลไหมซึ่งแน่นอนตามสูตรไม่สมมูลไม่สมมูลก็ไม่เป็นสัจจานิรัน์ขอไขก็ถูก ข้อควายจัดรูปปะพดใหญ่ๆจัดไปจัดมาปรากฏว่าเจอคิวกับน็อตคิวเชื่อมด้วยหรืออยู่สแสดงว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็นจริงสแสดงว่าเชื่อมด้วยหรือปุ๊บเป็นจริงแน่แต่ P แล้ว R เป็นอะไรไม่รู้ก็เลยสรุปไม่ได้ว่าเขาสมมูลกันนี่ไงเห็นไหมครับอ่าโอเคเป็นไงข้อแรกเริ่มแรกง่ายๆทันไม่ทันช้าไปเร็วไปคอมเมนต์บอกครูป,ปอมนะเป็นไปได้ช่วยคิดแล้วช่วยหาคำตอบด้วย จะได้เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวด้วยนะครับโอเคไหมครับเป็นลักษณะนี้อ่ะผ่านไปตปรรกะศาสตร์ตรรกะศาสตร์เนี่ยก็มาอย่างนี้แหละส่วนเรื่องอื่นๆมีไหมก็มีมีประเภทพวกค่าความจริงอะไรนะที่เป็น for a l l for sum แต่ว่ามักจะออกปนกับเรื่องอื่นเช่นจำนวนจริงเช่นเรื่องจำนวนจริงนั่นเองโอเคข้อถัดไปครับคร,รูปอมเลือกข้อนี้มาให้ดูครับเป็นบทที่น้องๆหลายคนกลัวรู้สิครูปอมหลายคนก็กลัวเรื่องนี้ เพราะว่ามันดูน่ากลัวเห็นไหมทฤษฎีจํานวนนั่นเองอะทฤษฎีจํานวนเนี่ยดูน่ากลัวแต่ปกติแล้วมันยากใช่แต่พอเป็นรอบสองจากสถิติที่ครูป,ปอมรวบรวมแล้ววิเคราะห์ออกมานะทฤษฎีจำนวนในรอบสองจะไม่ยากเท่าไหร่เป็นตัวเก็บคะแนนเลยแม้จะออกไม่กี่ข้อแต่มันก็มีผลถูกไหมครับแดคะแนนข้อนี้ข้อสี่ดคะแนนถูกปะเป็นข้อเติมคำตอบ ลองมาดูกันครับว่าข้อนี้มันเก็บคะแนนได้ไหมอ่าเห็นไหมข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีปนเรื่องเซตเรื่องอะไรนิดหน่อยเป็นเบสิกถูกไหมแต่ว่าแน่นอนครับก็คือคําว่าหารด้วย4ลงตัวอันนี้ปอมก็เลยต้องยกให้เขาเป็นเรื่องของทฤษฎีจํานวนนั่นเองข้อนี้เป็นไงครับข้อนี้เขาให้เซต S มา1อันมี 1- นถึงหอยู่ข้างในแล้วก็บอกว่า S อสคูณเคูณเถ้าเอาเซตสเซตมาคูณกันกลายเป็นอะไร กลายเป็นการจับคู่เป็นผลเป็นคู่อันดับไม่ใช่คู่อันดับเขาเรียกสามสิ่งอันดับถูกไหมหรือว่าคู่อันดับที่มีสามตัวแบบนี้แต่ชื่อไทยเนี่ยตลกอะ่ะครูปอมไม่ค่อยเรียกอะ่ะชื่อไทยเขาเรียกว่าสามสิ่งอันดับไม่ได้เรียกว่าคู่อันดับนะครับถูกปะขียอันดับก็ไม่มีนะคียอันดับก็ไม่มีก็คือเอาสมาชิกเนี่ยสมาชิกหนึ่งถึงห้าที่อยู่ในเซตเอสมาจับกัน อยู่ในวงเล็บเป็น3ตัว a b c เรียงกันเช่นจับเป็น1 2 3ก็ได้1 4 5อะไรก็ได้แบบนีจับเป็นคู่จับเป็น3สิ่งอันดับได้หมดเลยคำถามก็คือว่าในสมาชิกของในเนในเซตที่เอา s คูณ s คูณ s เนี่ยมีกี่ตัวมีกี่ตัวที่3บวก a ยกกำลัง b ยกกำลัง c ซ้อนกันอยู่นะอันนี้มองเห็นหมปอมซูมให้นิดนึงอ่ะ3บวก a ยกกาลัง b แล้วยกกําลัง c อีกทีหนึง่งหาด้วย4ลงตัวเป็นเท่าไหรเออแสดงว่าข้อนี้เป็นไงครับเขาถามจํานวนสมาชิกแบบนี้ต้องมีเรื่องของกฎการนับปนอยู่นิดหนึ่งแน่เลยโอเคมาดูกันว่าข้อนี้เริ่มยังไงดีข้อนี้เริ่มแรกนะครับอะสังเกตทีละตัวครับครูปอมเริ่มจากในวงเล็บก่อนในวงเล็บก็คือพิจารณาเจ้า3าบวก a นะแมดูตามนะข้อข้อนี้ จริงๆแล้วไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าบางคนอาจจะนึกวิธีไม่ออกค่อยๆดูไปอาศัยประสบการณ์ได้นึ่งพิจารณา3บวก a กันคือค่า a เป็นอะไรได้บ้างค่า a ก็ต้องมาจากเซต s ถูกไหมครับ1 2 3 4 5ถูกไหม a สิ่งที่เป็นไปได้คือ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น3บวก a ที่เป็นไปได้ก็คืออะไรก็บวก3เข้าไปกลายเป็น4 5 6 7 8นี่คือค่าที่เป็นไปได้ ถูกไหมนี่คือค่าที่มันไปได้ค่า A 1-5ถึงหเพราะฉะนั้น3บวก A ก็บวก3เข้าไปก็เป็น4 5 6, 7, 8ห้าไมครูปอมต้องพิจารณาตัวนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอามายกกําลังถูกไหมแล้วดูว่าหารด้วย4ลงตัวไหมนั่นเองโอเคพิจารณาทีละกรณีเลยเรามีทั้งหมด5กรณีนะครนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึงแต่ไม่เป็นไรครับมาดูต่อเลยดูทีละทีละตัวอ่ะถ้าเกิดกรณีที่1น,นะ ถ้าคปปรูปอมบอกว่า3บวก A อ่ะกรอน,นี้แรก3บวกเเป็น4 4เนี่ยเวลาเอา4ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่4สมมุติยกกำลัง n แล้วกันยกกำลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะหารด้วย4ลงตัวไหมครับหารลงตัวไหมแน่นอนหารด้วย4ลงตัวเสมอถ้า3มบวกเเป็น4 สี่ยกกําลังอะไรก็แล้วแต่หารด้วยสี่ลงตัวเสมอถูกไหมเพราะมันคือสี่ยกกาลังอ่ะเอาสตัดได้แน่นอนแต่ว่า <c oughs> <c oughs> กรณีที่สองถ้าสามบวกเอเป็นห <c oughs> ้าสวัสดีครับห้ายกกําลังถามว่าห้ายกกําลังเอเนี่ยหารด้วยสี่ลงตัวเมื่อไหร่หารด้วยสี่ลงตัวเมื่อไหร่อ่ะมีไหม ห้ายกกาลังนึกนึกดีๆนะเวลาห้ายกกําลังนะห้าห้ากำลังหนึ่งได้ห้าห้ากำลังสองได้ยี่ห้าห้ากำลังสามได้ร้อยยี่ห้าห้ากำลังสี่ได้หกร้อยยี่ห้าหมายความว่าไงครับหมายความว่าห้ายกกําลังอะไรก็ตามจะลงท้ายด้วยห้าเสมอถูกไหมอันเนี้ยห้ายกกําลังอะไรก็ตามเนี่ยลงท้ายห้าเสมอทีนี้พอเขาลงท้ายได้ห้าเสมอถามว่า เอ๊ะแล้วหารด้วย4ี่จะลงตัวไหมมีไหมสี่คูณอะไรแล้วลงท้ายด้วยห้าเป็นไปไม่ได้ไม่มีไม่มีแสดงว่าหารด้วย4ี่ไม่ลงตัวแน่ๆไม่ลงตัวเสมอเลยห้ายกกำลังอะไรก็ตามมันลงท้ายด้วยหแล้วจะไปหารด้วย4ลงตัวไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยถูกไหมนี่เห็นไหมอ่นี่ครูป,ปอมจะอธิบายช้าๆนะมันก็เลยรู้สึกว่าแต่ละข้อใช้เวลานานหน่อยแต่จะอธิบายให้พวกเราเห็นไอเดียว่า มันมาได้ยังไงนี่คือกรณีที่2อะอย่างรวดเร็เวครับลองดูกรณีที่3ขคราวนี้เราเราเข้าใจไอเดียแล้วนะว่าครูปอมกําลังพิจารณาอะไรอยู่กรณีที่3ถ้า3าบวกเเป็น่ะถ้า3าบวกเเป็น6หารด้วยสลงตัวไหมหกกำลัง N เออหารด้วยสลงตัวไหมถ้าเป็น6กกำลัง1ไม่ลงตัวแน่ถูกไหมหกกำลังหนึ่ง ไม่ลงไม่ลงอันนี้ไม่ลงตัวก็หกหารด้วยสี่ไม่ลงตัวแน่แต่พอเป็นหกกำลังสองเป็นไงครับสามสิบหกสาสิบหหารลงตัวถูกปะหารได้สี่ลงตัวหารลงตัวเพราะฉะนั้นถ้าหกกำลังสองหารลงตัวปุ๊บหกกำลังสามกำลังสี่กำลังห้าไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องลงตัวถูกไหมเพราะมันมีกําลังสองอยู่แล้ว ถูกไหมครับนึกออกไหมหกกำลังหนึ่งหารด้วยสไม่ลงตัวแน่หกหารด้วยสี่ยังไงก็ไม่ลงตัวแต่6กกำลังสองเป็น3 6หารด้วย4ลงตัวสี่เพ้าสามหกาถ้าหกกำลังสองลงตัวหกยกกำลังต่อไปเรื่อยๆจาก2คือ3 4 5ไปเรื่อยๆก็ต้องลงตัวแสดงว่าหกกำลังเนเนี่ยหารด้วย4ลงตัวเมื่อเลขชี้กำลังมากกว่าห เมื่อเลขชี้กําลังมากกว่าหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมครับนี่เห็นไ,ไหมอ่ะเราทามาสามกรณีแล้วถ้าสามบวกเอสามบวกเอก็คือฐานเป็นสี่ยังไงก็หารด้สี่ลงตัวถ้าเป็นห้ายังไงก็หารด้สี่ไม่ลงตัวถ้าเป็นหกจะหารด้สี่ลงตัวเมื่อเลขชี้กําลังมากกว่าหนึ่งถูกไหมเมื่อเลขชี้กําลังมากกว่าหนึ่งกรณีที่สี่ครับถ้าสามบวกเอเป็นเจ็ดล่ะลงไหม แน่นอนไม่ลงตัวอันนี้กรณีเดียวกับ5เลย7กําลัง n ยังไงก็หารด้วย4ไม่ลงตัวไม่ลงตัวแน่ๆเพราะอะไรหรือง่ายๆก็คือว่า7คือจํานวนเฉพาะถูกไหมครับ7คือจํานวนเฉพาะ7คูณไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่มีทางหารด้วย4ลงตัว7คูณ7คูณ7กี่ตัวก็แล้วแต่เอา4ไปตัดได้ไหมไม่ได้ก็เขาเป็นจํานวนเฉพาะอันนี้ก็ไม่ลงตัวแน่ๆและกรณีสุดท้ายคือ5 ถ้า3าบวก A เป็น8 8ดกำลัง N เป็นไงลงตัวไหมต้องลงตัวแน่ๆหารด้วย4ลงตัวเสมอแน่นอนทำไมลงตัวเสมออา้าก็8 8มันเอา4ตัดได้นี่มันจะมี8กี่ตัวก็ต้องตัดได้แน่ๆถูกไหมอ่ะมีทั้งหมด5กรณีถูกไหมครับกรณีแรก สังเกตดูไม่ยากแล้วนะกรณีแรกลงตัวเสมอกรณีที่สองไม่ลงตัวแน่นอนกรณีที่สามลงตัวเมื่อเลขชี้กำลังเกินหนึ่งกรณีที่สี่ไม่ลงตัวแน่นอนและกรณีที่ห้าลงตัวเสมอโอเคเพราะฉะนั้นเรามาหาจำนวนวิธีกันดีกว่าครับถูกไหมมาหาจำนวนทีละกรณีเลยอ่ะเอากรณีแรกครับกลับมาดูที่กรณีแรกนะกรณีแรก4ยกกำลัง n หาลงตัวเสมอหมายความว่าไงครับ หมายความว่า b c เป็นอะไรก็ได้คืออยู่ในแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหมายความว่า b กับ c เป็นอะไรก็ได้ถูกไหมเพราะตอนเนี้ย b กับ c มันคือเลขชี้กำลังแล้วหมายความว่าไงหมายความว่า b กับ c จะเป็นอะไรก็ได้เพราะยังไงก็หารด้วยสี่ลงตัวเพราะยังไงก็หารด้วยสี่ลงตัวถูกปะมัน b กับ c เป็นอะไรก็ได้ปุ๊บ b เป็นไปได้ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า c เป็นไปได้5ตัว1.2.3.4.5กดการนับเอามาคูณกันได้ทั้งหมด25วิธีนี่คือกรณีที่1เห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราเราจะมาคิดแต่ละกรณีละว่าในกรณีที่1มีกี่วิธีกรณีที่2มีกี่วิธีไปเรื่อยๆเลยซึ่งไม่ยากกดการนับง่ายๆเลยมาดูสิอันที่สไม่ลงตัวไม่ลงตัวก็0ูนย์วิธีไม่ต้องคิดเลยครับไม่ต้องคิดเลยศูนย์วิธีกรณีที่ส ลงตัวเมื่อเลขชี้กําลังมากกว่า1ก็คือ b ยกกําลัง C มากกว่า1ถูกปะ b ยกกําลัง C ต้องมากกว่า1อ่ะแล้ว a อกํกลัง C จะมากกว่า1เมื่อไหร่อ่ะสังเกตด,ดูค่า b ค่า b b กําลัง C จะเท่ากับ1เมื่อ b เป็น1แสดงว่าอะไรแสดงว่า B จะต้องเป็น2 3 4 5เท่านั้นถูกไหมคือ B กกำลัง C ต้องมากกว่า1แต่ถ้า B เป็น1มันจะได้1พอดีงั้นเราก็เลยบอกว่า B เนี่ยเป็น1ไม่ได้ B เป็น1ไม่ได้แสดงว่า B ต้องเป็น2 3 4 5แล้ว C ล่ะครับ C มีผลไหมไม่มีผล C อะไรก็ได้1 2 3 4 5 เพราะฉะนั้นในกรณีที่3ก็เลยเป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธีครับทั้งหมดก็คือ B C B ก็คือเท่าไหร่ B คือ4แบบ C คือ5แบบคูณกันกลายเป็น4 5 20วิธีถูกไหมกรณีนีน้เห็นไหมครับกรณีนี้เราต้องการบอกว่า B กกำลัง C เนี่ยต้องมากกว่า1แต่ถ้า B เป็น1ไม่ได้ B ก็เลยต้องเป็น2 3 4 5 ส่วน c จะเป็นอะไรก็ได้ครับถ้า b เป็น2 3 4 5ยกกำลังยังไงก็มากกว่า1แน่ก็เลยได้20วิธีนี่ไงกรณีที่4อ่ะ0นวิธีไม่ต้องไปคิดเพราะยังไงก็ไม่ลงตัวกรณีที่5ลงตัวเสมอก็25วิธีเท่ากับกรณีแรกนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมสรุปว่ายังไงครับสรุปก็คือ <c oughs> กรณีที่1เป็นอะไรก็ได้ b 5แบบ c 5แบบคูณกันได้ย5 กรณีที่2ศูนย์วิธีเพราะไม่ลงตัวแน่กรณีที่3 b 5เป็น1ตัวเดียวที่เหลือได้หมดก็เลยเป็น45 2หกรณีที่4ไม่ลงตัวเลย0ย์กรณีที่5อะไรก็ได้25วิธีเรียบร้อยเรียบร้อยสุดท้ายทำอะไรสุดท้ายก็บวกกันสิเอามาบวกกันดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดปุ๊บจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ25 20 และ25กลายเป็น70วิทนั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็คือคำตอบของเรานะครับคือ70นั่นเองเห็นไหมข้อนี้ก็อาจจะดูวุ่นวายหน่อยอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากนะมันไม่ยากนะโอเคไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจกับแบบนี้คือเอามาให้ดูเป็นไอเดียแต่ถ้าเราไม่ถนดัทดทฤษฎีจำนวนไม่เป็นไรามได้ ทำได้ไม่ห้ามเพราะส่วนใหญ่แล้วทฤษฎีจํานวนใน1ปีก็จะออกใน1ชุดไม่หน1ปีก็จะออกแค่ข้อเดียวหรือ2ข้อแค่นั้นเองแต่จริงแล้วก็ทําไดก้ก็ดูไว้นะเพราะไอเดียก็คือแบบนี้เ่ะเรามาดูอีกหนึ่งรอบว่าข้อนี้ทําอะไรไปบ้างอเริ่มแรกเนี่ยเราจะหาโจทย์บอกว่าอะไรบอกว่า a b c เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ในเซตหนึ่งหเสร็จแล้วตัวด้านล่างคือสบวก a A เป็นได้1ถึง5แสดงว่า3บวกเเป็น4 5 6 7 8กแถูกไหมก็เอา3บวกเข้าไป B ีกำลัง C คือเลขชี้กำลังครับเรามาพิจารณาเทียตัวถ้าเกิดว่าตัวฐานเป็น C ยกกำลังอะไรก็ได้ยังไงก็หารได้4ลงตัวถูกไหมโจทย์ต้องการหารได้4ลงตัวฉะนั้น B กับ C ก็เลยมี25วิธี B มี5แบบ C มี5แบบถ้าเกิดว่าฐานเป็น5เลขชี้กำลังจะเป็นอะไรก็ไม่ลงตัวเพราะ5คือจำนวนเฉพาะแล้วจะหารได้วย4ลงตัวได้ไงเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเป็น6จะลงตัวเมื่อเลขชี้กำลังห้ามเป็น1ตัวเดียวหมายความว่าไงหมายความว่า b จะต้องเกิน1คือ2 3 4 5 4แบบแต่ c เป็นอะไรก็ได้ก็เลยเป็น4 5 20เนี่ยเห็นไหมถ้าเป็น7 7คือจำนวนเฉพาะยังไงก็ไม่ลงตัวก็ศูนย์วิธีและถ้าเป็นกรณีที่5ฐานเป็น8 8ยกกำลังอะไรก็หารลงตัวพันก็25วิธีก็เลยตอบทั้งหมดปุ๊บเจนั่นเองห้าโอเค อย่าเพิ่งตกใจข้อนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยในการอธิบายแต่ถ้าทําจริงเนี่ยทฤษฎีจํานวนจะเป็นประเภทที่ว่าเห็นปุ๊บมองออกมองออกคิดได้มองออกคิดได้เลยมองออกคิดได้เลยและมันจะคิดไม่เสียเวลาถ้ามองออกนะถ้ามองไม่ออกไม่เป็นไรมองไม่ออกเราข้ามไม่ถนัดเราข้ามแต่ว่าอันนี้ครูเป,ป่าออกมาให้ดูเพราะปกติทฤษฎีจํานวนในรอบแรกเนี่ยโจจะโหดกว่านี้โจจะโหดกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้โหดมากเท่าไหรนะ่นักอ่า เป็นไงครับโอเคเรามาต่อเรื่องอื่นกันดีกว่าครับเรามาดูเรื่องถัดไปดีกว่าอ่ะเรื่องนี้เหมือนกันที่ทุกคนจะรู้สึกกลัวก็คือเรื่องของภาคตัดกล้วยเห็นไหมอ่ะนอกจากทฤษฎีจํานวนแล้วก็มีภาคตัดกล้วยด้วยภาคตัดกล้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนครับมันถึกมันโหดแต่พอมาดูในรอบสองแล้วเป็นไงมาดูในรอบสองแล้วเป็นไงเนี่ย สิบหกข้อมีข้อยากอยู่นิดหน่อยที่เหลือปานกลางและง่ายซึ่งมันถ้าเกิดครูป,ปอมไม่นับสถติติตรงนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าภาคแต่กลวยรอบสองมันง่ายนะมันเก็บคะแนนได้นะถูกไหมครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยมันง่ายจริงหรือเปล่าอ่ะว่ามันจะโหดร้ายเหมือนกับมันจะโหดร้ายเหมือนทฤษฎีจํานวนไหมโอเคไหมเรามาดูข้อนี้ดีกว่าโอเคข้อนี้พูดถึงพาราโบลาครับพาบราโบลา พาราโบลามีแกนสมมาตรแกนสมมาตรก็คือแกนที่ผ่าครึ่งพาราโบลาพอดีเขาบอกว่าพาราโบลาในแกนสมมาตรทับแกน y อ่าทับแกน y ก็คือรูปจะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมปึ๊บมีแกนแกน y แกน x แสดงว่าพาราโบลาจะต้องอยู่หน้าตาแบบนี้นี่มีไอเจ้าแกน y เนี่ยแบ่งครึ่งพอดีเลยเพียงแค่อย่าเพิ่งรีบวาด พาราโบล a าอาจจะหงายหรือคว่ำก็ได้ถูกไหมครับอาจจะหงายหรือคว่ำก็ได้ยังไม่รู้แล้วเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าพาราโบล a านี้ผ่านส่วนของเส้นตรงคือหมายเขาว่ามีเส้นตรงอยู่หนึ่งเส้นปุ๊บก็คือ 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0อันนี้ครูอปองว่ารูปเพื่อทดเฉยๆนะรูปจริงอาจจะคว่ำก็ได้ไม่รู้อ่ะ2อ,อย่าง เริ่มแรกพาราโบลาแกนสมมาตรทับแกน y แสดงว่าพาราโบลาต้องผ่าครึ่งด้วยแกน y แบบนี้ไม่หงายก็คว่ำแล้วก็มีเส้นตรง1เส้นครับเขาบอกว่าจุดปลายส่วนของเส้นตรงก็คือ2จุดนี้ครับจุดนี้กับจุดนี้นี่2จุดนี้เอ๊ะแล้วสองจุดนั้นคือจุดอะไรอ่ะเขาบอกว่า2จุดนั้นเป็นจุดที่สอดคล้องกับสมการนี้ครับเป็นจุดที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้ หมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องแก้สมการนี้ถูกปะแก้สมการนี้ได้อะไรได้ค่า x ออกมาก็จะรู้แล้วว่าจุด2จุดที่ว่าคือจุดอะไรอ่ะเริ่มแรกครับเพราะฉะนั้นขั้นที่1นะสเต็ปแรกนี่เราอย่าเพิ่งสนใจพาราโบลาเราวางทิ้งไว้วางทิ้งไว้ก่อนขั้นที่1แก้สมการแก้สมการดีกว่ามาแก้สมการง,ง่ายๆเลยปุ๊บมาดูกันรูท x กำลังสองะครูปอมเปลี่ยนกันเลยนะรูท x กำลังสองก็คือค่าสัมบูรณ์ x ถูกไหมลบ x อันนี้แล้วก็บวกด้วย3ลบ x ลบแอบส์ลูด x ลบสเท่ากับศนี่เห็นไหมขั้นแรกครูปอมทําอะไรครูปอมเปลี่ยนปึ๊บรูท x กำลังสองมันก็คือแอบส์ลูด x และครูปอมก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยกลายเป็นว่าสมการของเราก็คือหน้าตาแบบนี้สมการนี้ข้อสังเกตคืออะไรครับคือใจเย็นๆนะหลายๆคนเวลาเจอค่าสมบูรณ์แล้วจะยกกําลังสองเพื่อให้มันหลุดออกแต่ข้อนี้ไม่ต้องทําแบบนั้นมันยากครับเพราะอะไรเพราะอะไรใครมอออกบ้างเพราะว่าทั้ง2ก้อนคือค่าสมบูรณ์ทั้งคู่เอาค่าสมบูรณ์บวกค่าสมบูรณ์ แล้วได้เท่ากับศูนย์หมายความว่ายังไงคือปกติแล้วค่าสัมบูรณ์มันจะมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกปะแน่แนแล้วการที่เขามาบวกกันได้ศูนย์หมายความว่าไงหมายความว่าทั้งสองอันนี้ต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่ต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่ถูกไหมถูกไหมครับสรุปนะครับเวลาที่เรามีแอบส์สูบสองอันบวกกันแอบเบวกแอบแล้วได้ศูนย์ หมายความว่าไงหมายความว่าทั้ง a ทั้ง b จะต้องเป็นศูนย์หมายความว่าทั้ง a ทั้ง b ต้องเป็นศูนย์เพราะถ้าเขาไม่เป็นศูนย์เจอ abs เข้าไปมันเกินศูนย์แน่เจอ abs เข้าไปเกินศูนย์แน่เพราะนั้นทั้งสองอันข้างในต้องเป็นศูนย์หมดเช่นเดียวกันกับสมการนี้ถูกไหมบวกกันได้ศูนย์แสดงว่าข้างในค่าสัมบูรณ์จะต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่กรณีที่หนึ่งครับกรณีที่หนึ่งก็คือเอาค่าสมบูรณ์ตัวแรก f x ลบ x เป็นศูนย์ f x ลบ x เป็น0เกิดอะไรขึ้นได้ว่าแอปสุด x เท่ากับ x เป็นจริงเมื่อไหร่เป็นจริงเสมอไหมไม่เป็นจริงเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นูนี่ถ้า x มากกว่าเท่ากับศูย์ปุ๊บ f x เท่ากับ x เป็นจริงแน่นอนถูกปะต้อง x มากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะถ้าติดลบจะไม่จริงติดลบจะไม่จริงเช่นแอปสุดลบ1กับลบ1่เฉยๆมันเท่าไหมมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันอ่ะนี่คือกรณีแรก ต่อครับอันที่2ก็คืออันนี้บ้างเอาฝั่งนี้ปุ๊บ3ามลบ x กลบ f ็ลบสก็เท่ากับ0ด้วยก็เท่ากับ0ด้วยมาแก้สมการนี้กันดีกว่าใครสังเกตเห็นอะไรบ้างอันนี้ไม่ยากนี่เห็นไหมถ้าเกิดครูป,ปอมย้ายย้ายอะไรดีย,ย้ายอันนี้ก็3ามลบ x เท่ากับ f ลบสถูกปะมันมีลบข้างหน้าครูป,ปอมโยนไปขวามือกลายเป็นบวก กลายเป็นบวกได้เลยแล้วทำไงต่อดีครับทำไงต่อดีครูป,ปอมจะปรับให้มันเหมือนกันก็คือดึงลบออกฝั่งนี้กลายเป็น x ลบ3ฝั่งนี้ก็ f x ลบ3อันนี้เป็นจริงเมื่อไหร่อันนี้เป็นจริงเมื่อ,อ,นนอดูให้ดีนะอันนี้สมการในรูป f สลูด a เท่ากับ a แบบด้านซ้ายอะ่ะ f a เท่ากับ a อันนี้จะเป็นจริงเมื่อ a มากกว่าเท่ากับ0 แต่ในทางกลับกัน f a เท่ากับลบ a จะเป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกปะเหมือนเอาลบคูณสองข้างเเอาลบคูณสองข้างันนี้เหมือนกันนี่ไงลบ a เท่ากับ a อ s o l u t e a เราก็เลยได้ว่าสมการนี้เป็นจริงเมื่อ a ก็คือ x ลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็ x น้อยกว่าเท่ากับสามนั่นเองเห็นปะ เห็นไหมได้คําตอบมา2อันครับ x มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ x น้อยกว่าเท่ากับ3แสดงว่าคําตอบทั้งหมดตรงนี้ก็คือ0น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองนี่คือสมาการที่เราแก้โอเคไหมมาทัวนอีกหนึ่งรอบครับสมาการที่เราแก้ไปตอนนี้เรายังไม่สนใจพาราโบลาอะไรนะเวลาทําโจทย์แพทหนึ่งนีโจทย์มันค่อนข้างจะยาวก็ค่อยๆแบ่งแบ่งสมองให้ดีแล้วกันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มีสมาธินะตอนนี้เรากําลังแก้สมาการนี้ ค่าสมบูรณ์ที่ครูปอมวงไว้เห็นปะเริ่มแรกรูทเอ็กกำลังสองครูปอมเปลี่ยนเป็นแอปเอ็กเลยได้สมการนี้ออกมาปุ๊บค่าสมบูรณ์บวกค่าสมบูรณ์เท่ากับศูนย์เป็นไม่ได้กรณีเดียวคือในรูทไม่ใช่ในรูทในค่าสัมบูรณ์ต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่เพราะถ้ามันเกินศูนย์เจอแอปส์ลูดไปมันก็จะมากกว่าศูนย์ไม่มีทางที่บวกกันได้ศูนย์ถูกปะมันเป็นแอปส์ลูดทั้งคู่เลยอันแรกรูทรูทอีกแล้วไม่ใช่แอปเอ็กลบเอ็กเท่ากับศูนย์ ย้ายข้างไปได้ f x เท่ากับ x ก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0ถึงจะจริงอีกอันดึงก็ทำนองเดียวกันแต่ว่ามีติดลบก็เลยได้เครื่องหมายตรงข้ามสรุปได้คำตอบของสมการก็คือตัวนี้0ถึง3ช่วงปิดเห็นไหมถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้0ถึง3นี่มีผลอะไรกับพาราโบลาเรามีผลแบบนี้ครับมันคือค่า x ถูกปะหมายความว่า2จุดนี้คือ x เป็น0และ x เป็น3 x เป็น0และ x เป็น3อ่ะเกิดอะไรขึ้นรูปผิดถูกไหมเห็นไหมเมื่อกี้ครูปอมบอกว่าครูปอมทดไวแสดงว่ารูปจริงๆเป็นไงแสดงว่ารูปจริงๆเป็นไงจะต้องตัดตรงแกน y พอดีเลย x เป็น0โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาหาจุดเราจะต้องมีค่า y ด้วยถูกไหมทำยังไงครับนี่ไงหาเลยถ้า x เป็น0ค่า y เป็นเท่าไหร่ก็แทนในสมการนี้สิ หาค่า y เพื่อให้ได้คูณดับเป็นจุดขึ้นมาถูกไหมถ้า x เป็น0จะได้ว่า 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0ก็คือได้ y เท่ากับ2นี่ถ้า x เป็น3 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0อันนี้ได้ y เป็นเท่าไหร่ได้ y เป็น0อันนี้ได้ y เป็น0 หมายเขาว่าไงครับหมายเขาว่า2จุดที่ว่าก็คือจุดอะไรบ้าง1.02 2.30นสี่สรุปพาราโบลารูปเป็นไงมาวาดรูปพาราโบลาจริงๆกันดีกว่ามีจุดอะไรบ้าง0ูนแล้วก็30มศปุ๊บ0 2อยู่ตรงนี้นี่02แล้วก็30 30ก็คือตรงนี้เท่าๆนี้30อ่ะ 0230เพราะฉะนั้นรูปที่ถูกต้องเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับแล้วตรงนี้เป็นจุดยอดด้วยตรงนี้เป็นจุดยอดด้วยเห็นไหมรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือจุดยอดอะดูได้ไงเป็นจุดยอดเพราะเขาบอกว่าแกนสมมาตรผ่านแกน Y ทับแกน Y พอดีนั่นเองนี่ไงแล้วไอ้เส้นตรงของเราอยู่ไหนไเส้นตรงของเราก็คือเนี้ยแน่ๆตรงเนี้ย ส่วนของเส้นตรงถูกไหมถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงก็คือแค่นี้เองแต่เราไม่สนใจแล้วเราไม่สนใจเส้นตรงนั้นแล้วถูกไหมเราได้พาราโบลาแบบนี้แล้วเห็นไหมนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับได้รูปนี้ออกมาคําถามคืออะไรอะ่ะถามว่าความยาวลาตัสเรกตัมคืออะไรทําไงความยาวลาตัสเรกตัมก็คืออะไรแอบสูดสี่ซีแสดงว่าขั้นถัดไปขั้นที่สองเราจะต้องสร้าง สมการพาราโบลาสร้างสมการพาราโบล,ลานั่นเองถูกปะเพราะเราจะหาอะไรเราจะหาความยาวลรัศมกตั้มสูตรคือแอฟซลูซีซเราต้องสร้างสมการเพื่อหาค่าสให้ได้ก่อนมาลุยเลยสมการพาราโบลาความไปไงทุกคนต้องรู้นะ x กลบ h กำลังสองเท่ากับ4 c y ลบ k กำลังสองอยู่ที่ X นะเห็นไหมแทนเลยครับ Sk ก็คือเนี่ย h k เพราะเรารู้จุดยอดแล้วนี่ h เป็น0ก็เป็น x กํลังสเท่ากับ 4c y ลบ k หาค่า c ทําไงสบายมากนี่ยมีจุด30ทําอะไรยัดเข้าไปเลยแทนเข้าไปเลยเห็นปะแทนเข้ามาปุ๊บแทนเข้ามาก็จะได้ว่า3กํลังสเท่ากับ 4c y คือ0-2ลบ2ได้ c เท่ากับ9ส่วน4นี่ไง หรือว่า 4c เลยก็ได้เห็นไหมนี่ถ้าใครใครมองออกก็คือเราไม่ต้องเอา4ไปหาก็ได้ได้ 4c เท่ากับ9เอ้ยไม่ให้9ลบ9ส่วน2เพราะว่ามีตรงนี้เป็นลบ2ด้วยนี่นี่นี่ 4c ก็คือลบ9ส่วน2เรียบร้อยไม่แปลกที่มันจะติดลบเพราะเป็นพาราโบลาควา่ำเพราะฉะนั้นความยาวครับความยาวลาตัสเลกตัมปึ๊บก็คือ แอบสู t e 4c หรือเท่ากับแอบสูตลบ9ส่วน2น,นั่นเองเห็นปะได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบ9ส่วน2นะครับอันนี้เป็นข้อช้อยนะแต่ครูป,ปอมไม่ได้ใส่ช้อยมาดีได้คําตอบแล้วเห็นไหมยากไหมภาคตัดกลวยไม่ยากไหนขอกดว้าวรัวๆเลยอ่าใครเข้าใจแล้วนะมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับว้าวรัวๆเลยเห็นไหมครับว่าภาคตัดกลวยจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะในรอบสเนี่ย มาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่เราแก้สมการนี้เสร็จแล้วนะเมื่อกี้แก้สมการนี้เสร็จแล้วปุ๊บบอกว่าในแอบส์ลดต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยได้ x ศูนย์ถึงสามเป็นช่วงปิดนี้ศูนย์ถึงสามก็คืออันนี้ครับจุดปลายของเส้นส่วนของเส้นตรงนี้ถ้า x เป็นศูนย์แทนค่าในเส้นตรงสมการเส้นตรงได้ y เป็นสองถ้า x 3, 2, เป็นสามได้ y เป็นศูนย์ก็คือจุดศูนย์สองกับจุดสามศูนย์คุณปอมามาลงในรูปครับได้รูปแบบนี้ 0,2เป็นจุดยอดเพราะแกนสมมาตรทับแกน y สร้างสมการพาราโบลาได้เลยครับความก็หน้าตาอย่างนี้ s เป็น0 k เป็น2แล้วก็สุดท้ายเอา3์ที่ผ่านเนี่ยแทนเข้าไปอีกทีหนึ่งได้ 4c ออกมาความยาวลาตาเซกตัมก็คือ absolute c c คำตอบก็เป็น9ส่วน2เห็นไหมครับนี่ไง ไม่ได้ยากเลยเห็นไหมนี่นี่นี่คือเรื่องภาคตัดกรวยจริงๆนะครับเห็นไหมครับเออไปไงดูถึงตอนนี้แล้วเข้าใจอะไรยังไงบ้างรู้สึกไงในคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเร็วคุยกันหน่อยอย่าดูกันเงียบๆเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเออรู้เรื่องกันหรือเปล่าอ่ะน้องทอฝันมาแล้วได้ที่เรียนแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยครับได้อะไรมาไหนบอกครูอมไหนซิได้โคตา้าได้อะไรยังไงบ้างเออขอแสดงความยินดีด้วยก็สบายแล้วใช่ไหมสอบเสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวแกดแพทรอบที่สองแล้ว แต่ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆต่อนะครับเพื่อนๆที่จะต้องสอบในวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าใครสอบภาษาแผดภาษาวันจันทร์นังขานด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,น,นะครับมาคุยกันมาคุยกันนั่งดูเงียบๆแล้วครูป,ปอมเงาเห็นไหมไม่ใช่นั่งกดไลค์กดไลค์อย่างเดียวอ่านี่มาแล้วเนาะอาทิตยาบอกเพิ่งเข้ามาอ่าไม่เป็นไรเพิ่งเข้ามาดูต่อไปได้เลยเดี๋ยวพอจบปุ๊บกลับมาดูย้อนหลังได้คลิปยังอยู่ไม่หายไปไหนหรือว่าที่ครูป,ปอมติวครั้งที่แล้วๆมาเนี่ย กลับไปเลื่อนหาบน Facebook ได้หรือว่าถ้าใครหาไม่เจอไปบน YouTube เลยเซิร์ช Open นดูเรียนเข้ามาปุ๊บคลิปที่ครูป,ปอมไลฟ์จะไปเก็บไว้บน YouTube ด้วยซึ่งมันหาดูง่ายกว่าถูกปะหาดูง่ายกว่าแล้ว YouTube ครูป,ปอมว่าแอปมันเร็วกว่า Facebook ด้วยเข้าไปดูได้นะครับคลิปเก่าๆเ,เลยโอเคยี okay. yeah. น่นี่มาแล้วน้องทอฝันบอกได้โคต้าเทคโนโลชมงคลเยี่ยมมากเลยน้องเอิญจากที่ไม่รู้เรื่องเก็แล้วอ่าเยี่ยมมากครับเออ เก็ตแล้วแล้วก็อย่าลืมลองลองฝึกเดี๋ยวหลังจบตรงนี้นะหรือพรุ่งนี้ลองฝึกทําเองซ้ําๆนะคําแนะนําอย่างหนึ่งที่ครูปอมชอบแนะนําก็คือว่าอย่าไปคิดว่าทําโจทย์เดิมๆซ้ๆําๆแล้วมันไม่มีประโยชน์คือบางคนพยายามจะทําโจทย์เช่นแบบโอ้โหสิบพศไปหาโจทย์แบบสิบปีมานั่งทําหรือว่ายี่สิบปีบางคนบอกโอ้โหทำโจทย์ตะลุยโจทย์เป็นพันข้อเลยคือดีไหมดีก็ดีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะทําโจทย์ให้มันเยอะเอาไว้นะ คือถ้าเราทําเยอะแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความเยอะที่เราไม่ได้เข้าใจจริงอะ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกปะสุดท้ายสมม,มุติเราทําโจทย์มาพันข้อข้อสอบออกโจทย์ข้อที่ ,1 นึ่พันหนึ่งมาหนึ่งพันหนึ่งมาที่เราไม่เคยเจอในพันข้อเราก็จะทําไม่ได้จะงงถูกปะแต่สมม,มุติเราทําโจทย์สักร้อยข้อเช่นเนี่ยแผทนหนึ่งทำสักสองสองชุดสามชุดร้อยกว่าข้อถูกไหมแต่ว่าทําซ้ํๆ จนเราสามารถบอกได้ว่าเอยทำไมเราทำแบบนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอเดียคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไอเดียในการต่อยอดโจทย์ที่แปลกออกไปอีกนี่คือสิ่งที่ครูปอมย้ำนะทำโจทย์ซ้ำได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่าทำโจทย์ซ้ำๆแล้วมันจะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรอน้องทอฝันได้วิศวะด้วยเยี่ยมมากเลยน้องมีนาบอกเพิ่งซื้อหนังสือติวเข้มแผ่นหนึ่งมาทำประมาณนี้ใช่ไหมอ่า ต้องดูว่าหนังสือเป็นอะไรถ้าถ้าหนังสือเป็นเป็นแบบเป็นข้อสอบเป็นเฉลยข้อสอบอ่านี่ก็คือจะตรงกันกับของครูป,ปอมซึ่งครูป,ปอมก็เอาข้อสอบจริงๆนี่แหละมามาสอนให้พวกเราดูเลยนั่นเองก็จะแนวเดียวกันถูกปะแนวเดียวกันน,นั่นเองอืออ่าถัดไปเรามาดูดูวันนี้ดีกว่าดูวันนี้ดีกว่าอีกข้อหนึ่งบางคนยังไม่เชื่อว่าภาคตัดกรวยมันจะง่ายจริงๆหรอ คุปป้อมเอา,มาให้ดูอีกข้อหนึ่งจริงๆในปีนี้มีนาห้าเก้ามีภาคตัดกรวยอยู่รู้สึกว่าจะสี่ข้อสี่ข้อรวมๆก็เท่าไหรแปดสี่สาสิบสองสาสิบคะแนนแล้วอะเยอะนะครับเยอะนะครับเห็นไหมเกือบสาสิบคะแนนหรือว่าบางข้อหกคะแนนก็อาจจะประมาณเกือบเกือบสามสิบอะเห็นไหมนี่คุูปอมให้ดูอีกหนึ่งข้อว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสลหรับภาคตัดกลวยนะเรามาดูข้อนี้ครับเห็นไหมโจทย์มาตรฐานเลย คือพูดถึง2รูปพาราโบลากับวงรีพาราโบลากับวงรีข้อนี้นะกำหนด P เป็นพาราโบลารูปหนึ่งเราให้สมการมาเรียบร้อยนี่นี่คือสมการพาราโบลานะครับนี่ไงเอ,อ่อ P ตัดแกน X ที่จุด A และจุด B ตัดแกน X ก็คือทำอะไรให้ Y เป็น0เน,นี่ยเรามองแล้วรู้เลยตัดแกน X ก็คือต้องให้ Y เป็น0แน่ แล้วก็บอกว่า e เป็นวงรีที่มีจุดย่ออยู่ a กับ b โอเคขั้นที่หนึ่งครูป,ปอมจะหาจุด a b ก่อนนะครับเนี่ยอ่านโจทย์แล้วค่อยๆทําไปก็ได้อ่านโจทย์แล้วค่อยๆทําไปครูปอมจะหาจุด a b ก่อนคือเห็นไหมมาถึงครูป,ปอมยังไม่จัดรูปพาราโบลานะไม่ใช่มาถึงเจอปุ๊บรีบจัดรูปเลยทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ใช้เขาต้องการให้เอาพาราโบลาไปตัดแกน x ตัดแกน x คือให้ y เป็น0ย์ครับแสดงว่าสมการก็จะเป็น x กำลังสองบวก 4x ลบ 3y เอ้ยบวก 3y อาจจะเป็นศูนย์เหมือนกันไม่มีปัญหาลบ5เท่ากับ0เห็นไหมตัดแกน x ให้ y เป็น0ย์กลายเป็น x กำลังสองบวก 4x ลบ5เท่ากับ0แยกตัวประกอบเป็นไหมแยกไม่เป็นใน่ยอย่าไปสอบนะครับเปลืองค่าสอบเปล่า,าๆเลย x บวก5 x ลบ1เท่ากับ0ย์ก็คือ x เป็นลบ5แล้วก็1นี่ไงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจุด A กับ B ก็คือจุด A ลบ5 0แล้วก็ B 10นี่ไงง่ายมากเลยเห็นไหมตัดแกน x ให้ Y เป็น0ย์แก้ออกมาได้ X 2ตัวก็คือจุด A กับจุด B เรียบร้อยขั้นแรกผ่านไปนะเก็บไว้กลับไปดูโจทย์ต่อครับน้องรัตน,นะ รัตนพัฒอ๋อไม่ลบนะครับคลิปกลับมาดูได้กลับมาดูได้ดูซ้ำๆได้เลยแชร์เก็บไว้ก็ได้แชร์ไว้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมดูแชร์ไว้แล้วอย่าอย่าลืมดูนะไม่ใช่แชร์ไว้แล้วก็ทิ้งแชร์ทิ้งอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับแชร์แล้วกลับมาดูด้วยโอเคไหมอ่าถัดไปวงรีครับมีจุดยอดอยู่ที่จุด A B มีจุดยอดอยู่ที่จุด A B โอเคขั้นที่2ครูป,ปอมวาดรูปวงรีเลยปึ๊บ จุดยอดอยู่สองจุดนี้ปุ๊บปุ๊บนี่ y x แบบนี้อ,อ,อ่ b หนึ่งศูนตรงนี้นะครับอันนี้คือจุด b a ลบห้าศูนคือตรงนี้นี่แสดงว่าวงรีของเราก็จะประมาณนี้นะแนวนอนนี่เห็นไหมปุ๊บอ่ะนี่นี่คือวงรีของคุพ่อไม่ค่อยรีเท่าไหร่เอาใหม่อีกนิดนึงอืมไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะนี่ มงนีมีจุดย่ออยู่ที่จุด a กับจุด b ก็คือลบ5แล้วก็10ถูกปะทีนี้อันนี้คือลบ5อันนี้คือ1เราได้อะไรครับเก่งมากเราได้จุดศูนย์กลางไงจุดศูนย์กลางก็ต้องเป็นลบ2ทำไมอะ่ะอ่ะก็มันอยู่ครึ่งหนึงพอดีถูกไหมระหว่างลบหกับ1ครึ่งหนึ่งก็ต้องลบสองนับเลยก็ได้ลบหนับมาลบสี่ลบสามลบสองห่างสาลบส ลบ1ห่างอีก3เนี่ยไงเราก็จะได้เราว่าระยะจากจุดศูนย์กลางมาที่ตรงนี้คือ3หน่วยซึ่ง3ก็คือ A เล็กนั่นเองเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเบสิกเลยนะครับว่าระยะทางจากศูนย์กลางไปที่จุดยอดก็คือริมสุดของวงรีริมสุดด้านยาวนะคือค่า A คือค่า A ได้ค่า A มาแล้ว ถัดไปกลับไปดูโจทย์ต่อครับเขาบอกว่าระยะทางจากจุดยอดของพาราโบลา P ก็คือจุดจุดยอดอ่ะเดี๋ยวต้องหาจุดยอดนี่มีพูดถึงจุดยอดนะไปยังโฟกัสทั้งสองของวงรี E โอเคพราะนคันที่3ามคันที่3ามคันที่3ามผูปอมหาจุดยอด P นี่ไงคือเราเวลาทำเนี่ยเราเขียนให้เป็นทศ ใช้พื้นที่กระดาษทดให้ดีนะเขียนให้เป็นช่องเป็นช่องเลยเนี่ยหหาจุดยอดปุ๊บขีดไว้ 2. วาดรูปขีดไว้มาทําขั้นที่3ต่อเพราะเดี๋ยวเรากลับไปดูจะได้ไม่งงขั้นที่3ครูปอมจะหาจุดยอด P ครับแน่นอนสมนการพาราโบลา่าก็ x กําลังสบวก 4x บวก 3y ลบ5เท่ากับ0ดีไงชอบมากเลยพลาราโบลา่ามันจัดรูปง่ายเพราะมีกําลังสองตัวเดียวถูกไหมแต่วงรี วงกลมไฮเปอร์เนี่ยมีกำลังสองอันจัดรูปเสียเวลามากเลยโอ้มาจัดเลยครับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังก็จะเป็น2หน้าแล้วก็หลังบวกหลังกำลังสองนี่ไงอ่ะเหมือนเดิมบวกเข้าก็ต้องลบออกถูกไหมเน่กำลังสองสมบูรณ์บวกเข้าลบออกแค่นี้เองแล้วก็มีบวกสามวายลบหอยู่เหมือนเดิมแบบนี้อ่าเห็นไหม นี่ไงได้แล้วรวบเลยครับตรงนี้ก็กลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกาลัง2แล้วก็บวก3 y ลบ9ถูกไหมลบ4ลบ5ก็เป็นลบ9เท่ากับ0ปุ๊บโยนทุกสิ่งอย่างไปอีกข้างหนึ่งครับ x บวก2กับหลังสองเท่ากับลบ3 y บวก9สุดท้ายดึงตัวร่วมนี่นี่ดึงอะไรดึงหน้า y ออกให้หมดเลยก็คือดึงลบ3นะ กลายเป็น x บวก2กํลัง2เท่ากับลบ3 y ลบ3นี่เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นจุดยอดก็คืออะไรจุดยอดของ p คือลบ2 3เนี่ยง่ายๆเลยแค่จัดรูปนี่คือขั้นที่3ถูกไหมถูกไหมทันไหมอะตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างดูอีกทีนึ่งนะขั้นแรกครูป,ปอมหาจุด a b A, B คือจุดตัดแกน x ก็ครูปอมก็เลยแทน y เป็น0แล้วแก้สมการได้ A, B แล้วง่ายมากขั้นที่1ขั้นที่2ครูปอมวาดรูปครับเขาบอกว่าวงรีเนี่ยจุดยอดอยู่ที่ A กับ B ครูปอมก็เลยได้ตรงกลางคือจุดศูนย์กลางลบ2 0เราได้ว่าระยะจากศูนย์กลางไปที่จุดยอดคือค่า A ก็ A เป็น3แบบนี้ขั้นที่2ขั้นที่3ครูปอมหาจุดยอด P ครับ ได้ว่าทําไงก็จัดรูปมาเรื่อยๆกาลังสองสมบูรณ์บวกเข้าลบออกจุดยอดคือลบสอต่อครับถัดไปเขาบอกว่าไงครับจุดยอดเนี่ยระยะทางนะระยะทางจุดยอดไปยังโฟกัสทั้ง2ของวงรี e โฟกัสอยู่ไหนโฟกัสวงรีต้องอยู่ข้างในถูกป,ปะนี่คือโฟกัสสมมติเป็น f 1แล้วก็ f 2อ่ะตรงนี้ จุดยอดอยู่ไหนเมื่อกี้จุดยอดก็คือลบสองาแถวๆนี้นะลบสองสลบสองสอยู่ตรงไหนไม่รู้อาจจะอยู่บนวงรีก็ได้หรืออาจจะอยู่นอกวงรีก็ได้นะครับแต่ว่าประมาณประมาณนี้ลบสองลบสองสมอ๋อมันควรจะอยู่แถวนี้นี่อันนี้คือลบสอสครูปอมรู้ได้ไงว่ามันอยู่ข้างในวงรีเพราะว่าอะไรเพราะว่า a เป็นสแล้วแสดงว่าตรงนี้ เอ้ยต้องเกินสี่โทษทีโทษโทษโทษลบสองสามต้องอยู่ข้างข้างข้างนอกวงรีนะลบสองสามต้องอยู่ข้างนอกวงรีแต่จริงๆไม่มีผลอะไรถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันคือค่า b ซึ่งค่า b มันจะน้อยกว่า A แสดงว่า b ไม่ถึงสามลบสองสามก็ต้องพุ่งไปข้างนอกเขาบอกว่าระยะครับระยะจากลบสองสามมาถึงตรงนี้ปุ๊บกลับตรงนี้รวมกันได้สอง รูปสิบสามหน่วยรวมกันได้สองรูปสิบสามหน่วยเห็นไหมแสดงว่าทําไงเราก็แค่หาระยะห่างเองถูกปะหาระยะห่างได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเบสิกนะจากจุดศูนย์กลางมาที่โฟกัสห่าง c หน่วยเพราะฉะนั้น f 1พิกัดก็คือลบสลบ c กับ0 f 2ก็คือลบสบวก c กับ0ถูกปะ ถูกปะระยะจากจุดศูนย์กลางไปที่โฟกัสมันจะห่าง c เล็ก c ตัวเล็กหน่วยนะ c ของวงรีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไปทางขวาคือ f 2ก็จะเป็นลบ2บวก c ถ้ามาทางซ้ายก็คือลบ2ลบ c เป็น f 1แต่ตแต่ตรงค่า y เป็นศูนย์แน่ๆเพราะมันอยู่บนแกน x เห็นปะเราจะหาระยะครับสมมุติครูป,ปอมสมมุติจุดนี้เป็นจุด p แล้วกัน p ลบ2 3นี่ไงหาระยะเลยเอาอันที่1ครับระยะ p f 1 ทำไงก็ใช้สูตรระยะระหว่างจุดไงค่า x ลบกันถูกไหมค่า x ลบกันก็จะเป็นอะไรบ้างเป็นลบสองลบ c ลบกับลบสนี่แทนค่าดีๆนะกำลังสอง x 2ลบ x 1กําลังสองบวกด้วย y 2ลบ y 1กําลังสแล้วก็รูทเนี่ยก็แทนสูตรธรรมดาแค่ระวังตัวแปรหน่อย p f 1ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ นี่ลบสองลบลบสองหายไปได้ c กำลังสองบวก9สแควร์รูทนี่ไงสแควร์รูทเห็นปะต่อครับแอฟส์ลูดเมนเอฟส์ลูดระยะทางสัญลักษณ์มันก็คือแอฟส์ลูดนั่นแหละ p f 2ก็จะเป็นเหมือนกันเลยลบสองบวก c ลบลบสองกำลังสองบวกด้วย3ลบศูนย์กำลังสอง นี่คือสูตรระยะระหว่างจุดนะบางคนอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยครูป,ป้อมเขียนอะไรเยอะแยะมันคือสูตรระยะระหว่างจุดง่ายๆนี้เองแค่มัน X Y ติดตัวแปรเท่านั้นเห็นปะเมือนเดิมไอ้นี่หายไปได้เท่ากันเลย C กำลัง2บวก9แล้วก็สแควร,รูทอีกทีหนึ่งนี่ไงนี่ไงเห็นไหมได้แล้วสุดท้ายเขาบอกว่า2อันนี้นะอันนี้กับอันนี้บวกกันบวกกันได้เท่ากับ 2รูท13บสคูป,ปอมก็เลยได้สมการอันใหม่ออกมาครับว่ารูทสีกำลังสองบวก9บวกรูทสกำลังสองบวก9ได้2อรูท13สบายแล้วครับเห็นปะบวกกันก็กลายเป็น2อรูทสกำลังสองบวก9เท่ากับ2อรูท13เลยนี่ไงอ่าแล้วก็ตัดชึบชึบปุ๊บสรุป C กำลังสองบวก9คือ13 4กำลัง2ก็คือ4นี่ได้ละข้อนี้เขาถามอะไรอะ่ะข้อนี้เขาถามอะไรไปดูสิถามว่าสมการวงรีคืออะไรเราต้องอะไรอย่างเพราะหาสมการวงรีตอนนี้เราได้ว่าได้ว่า4เป็น2ถูกปะขั้นสุดท้ายขั้นตอนจะเยอะหน่อยนี่ขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่ห้าแล้วหาสร้างสมการวงรีสร้างสมการวงรี ตอนนี้เรามีอะไรครับเรามี a เป็น3 c เป็น2เราต้องใช้อะไรต้องใช้ b มาจากไหนอ่ะก็มาจาก a กําลัง2เท่ากับ b กําลัง2บวก c กําลัง2ถูกไหมนี่เหมือนพีทาโกรัสเลยสูตรแทนไปเลยครับ a กําลังสองเป็น9 b กําลังสองไม่รู้ c กําลังสองเป็น4ก็จะได้ว่า b กําลังสองคือห คุปอมไม่ถอดรูทนะเพราะเดี๋ยวไปเขียนในสมการก็ต้องใช้ b กําลัง2อยู่ดีขั้นสุดท้ายครับเห็นปะอันนี้คือเบสิกล้วนๆเลยไม่มีอะไรพิสดารเลยนะสมการวงรี x ลบ h กําลังสแนวนอนก็ส่วน a กําลัง2บวก y ลบ k กําลัง2ส่วน b กําลังสอเท่ากัน1ะแทนค่าครับ h k h คือลบ2ถูกปะ k คือ0จุดศกลางอ่ะนี่ไงจุดศูนย์กลางก็คือ จุดตรงนี้ลบสองศูนย์ปลอมแทนเข้ามา h เป็นลบสอง k เป็นศูนย์ a กําลังสองเป็นเก้า b กําลังสองเป็นห้ายัดเข้าไปเลยที่เหลือคือจัดรูปข้อนี้เนี่ยชอยมันอยู่ในรูปสมการทั่วไปเรามาจัดรูปกัน x บวกสองกําลังสองส่วนเก้าบวก y กําลังสองส่วนห้าเท่ากับหนึ่งนี่ไง โอเคกระจายเลยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนี่ธรรมดาแล้วนะแล้วก็มีส่วน9ส่วน9กาบวก y กาลังสองส่วนห้าเท่ากัหนึ่งสุดท้ายมันก็ก็คือจัดรูปทําเศษส่วนให้เท่ากันถูกปะทําตัวส่วนให้เท่ากันเอาอะไรเอา45คูณตลอดก็กลายเป็น5อ่ะนี่คูปเปเมา45คูณตลอดนะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวจะงง45คูณตลอดปุ๊บกลายเป็น5 x กำลังสองบวก4 x บวก4บวกด้วย9กา y กำลังสองเท่ากับ45คูณตลอดอย่าลืมคูณขวามือด้วยอย่าลืมคูณขวามือด้วยกระจายเลย5 x กำลังสองบวก2 0 x บวก20บวกเกา y กำลังสองเท่ากับ45สุดท้ายแล้วสมการข้อนี้คำตอบจะอยู่ในรูป5 x กำลังสองบวกเกา y กำลังสองบวก2 0 x ลบยี้าเท่ากับศนี่คือสมการวงรี e นั่นเองจบแล้วเห็นไหมนี่ไงอ่าได้ไหมได้ไหมไหนไหนไหนใครใครตามทันใครเข้าใจขอหัวใจรัวๆเลยมาดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้อนี้คุณปอมทำอะไรบ้างทั้ง5ขั้นตอนเลยคือขั้นตอนมันจะยาวครับภาคตัดกรวยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะมาดูอีกทีหนึ่ง คำว่าวยาวกับคาว่ายากในคนละแนวกันข้อนี้ยาวแต่เป็นเบสิกล้วนๆว,วัดว่าเราเข้าใจไหมโอเคไหมดูกันข้อ1ขันน้น1หาจุด A B ครับ A B คือจุดตัดแกน x ครูป,ปอมก็แทน y เป็น0สิแทน y เป็น0แก้สมการได้ x เป็นลบ5กับ1น1ก็คือ A B เป็นลบ5 0กับ10ขั้นที่2ครูป,ปอมว่ารูปวงรีครับเขาบอกว่าจุดยอดอยู่ที่ A B ก็ได้วงรีออกมาแบบนี้ จุดศูนย์กลางก็คือลบสองศูนย์นี่ไงลบสองศูนย์ปุ๊บ A เป็นสามขั้นที่สามครับครูป,ปอมหาจุดยอด P ก็จัดรูปสมก,การให้พาราโบลา,บลาได้จุดยอดคือลบสองสามจัดรูปด้วยกําลังสองสมบูรณ์ธรรมดานี่แหละแล้วทําไงต่อขั้นที่สี่ก็คือครูป,ปอมเอามาลงในนี้ครับเห็นไหมค่า c ตัวเล็กก็คือศูนย์กลางไปที่โฟกัสก็เลยได้ว่าโฟกัสสองจุดเนี่ยมีพิก,กัดแบบนี้หน้าตาน่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวแปรเป็นตัวแปร หาระยะจาก 0, จุดยอดลบสองสาโจทย์เขาบอกว่าจุดยอดนะ P F 1 P F 2หาออกมาสองอันติดตัวแปรไว้เขาบอกว่าบวกกันแล้วได้2อรู้13ครูปอมก็แก้สมการได้ c ออกมาสุดท้ายสร้างสมการครูปอมหาค่านี้ a มีแล้ว c มีแล้วหาค่า b ได้ b กํลังสองเป็น5แทนในสมการวงรีครับจัดรูปมาเรื่อยๆ hk แทนเข้าไป ab แทนเข้าไปจัดรูปได้คำตอบแล้ว สุดท้ายเราจัดให้เป็นสมการทั่วไปโดยการคูณค่รนอของตัวส่วนอีกทีนึ่งก็เรียบร้อยแล้วเห็นปะคือข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อยากเพราะมันเป็นข้อที่เอาจริงมันมันง่ายกว่าข้อก่อนหน้านี้อีข้อก่อนหน้านี้ยังมีอะไรพลิกแพงเยอะข้อนี้ไม่มีพลิกแพงเลยบอกมาตรงๆทุกอย่างแต่ขั้นตอนมันเยอะมัน5ขั้นตอนแต่ว่าทุกขั้นตอนมันเป็นเบสิกนะเช่น หาจุดตัดแกน x รู้ไหมต้องรู้ว่า x เป็น0ถูกปะจัดรูปหาจุดยอดพาราโบลาเป็นไหมก็ต้องจัดกํลาลังสองสมบูรณ์เป็นสร้างสมการวงรีเป็นไหมก็ต้องรู้ว่าใช้ a b c ยังไง hk อยู่ไหนทุกอย่างทุกขั้นตอนคือเบสิกหมดเลยไม่ยากครูป,ปอมถึงเอามาให้ดูไงว่าภาคตัดกรวยในรอบ2เป็นแบบนี้ไม่ได้มีพลิกแพงอะไรมากเน้นเบสิกครับขั้นตอนเยอะแต่อย่าไปกลัวเพราะเราเบสิกแม่น ถูกปะมิวสิกต้องแม่นนะครับเห็นปะนี่ก็คือภาคตดครวยนั่นเองอ่าเห็นไหมโอเคครับเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างนี่ก็คือแนวข้อสอบไม่ใช่แนวข้อสอบสิข้อสอบจริงเลยแผ่นหนึ่งมีนะห้าเก้ารอบรอบที่สองของครั้งที่แล้วนะเป็นรอบสองของปีที่แล้วเอามาให้พวกเราดูทีนี้ ถ้าพูดถึงของน้องม .5 ในปีหน้าเด็ก61เนี่ยเราจะเหลือรอบเดียวถูกไหมแกลแพทเหลือรอบเดียวแล้วรอบเดียวที่เหลือเนี่ยคือรอบมีนาเพราะฉะนั้นน้องม .5 เนี่ยความโหดก็คือน้องจะไม่มีรอบที่1ให้ลองฝีมือน้องจะต้องลุยรอบสองเลยซึ่งพอเป็นรอบสองเลยเนี่ยโหข้อสอบต้องโหดแน่เตรียมตัวให้ดีนะกลับมาดูนี้ได้ดูไปพร้อมๆกับพี่มอง .6 ที่กำลังติวนอยู่ตอนนี้ได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เพราะเรามีโอกาสแค่รอบเดียวแล้วนะในเด็กหกหนึ่งปีหน้านะจาไว้นะหรือว่าใครที่เข้าปีนี้แล้วปีหน้าจะซิ่วก็ต้องดูในเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องเจอแกลแพดรอบเดียวจบนะไม่มีรอบหนึ่งรอบสองให้แก้ตัวนะครับสำหรับปีหน้านี้ย้ําเลยนะโอเคไหมอ่ะเหมือนเดิมครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเราก็ยังมาเจอกับครูปอมเหมือนเดิมทุกวันอังคารและพฤหัสเวลาหกโมงแบบนี้คลิปไม่ลบไปไหนนะ มาดูไม่ทันไม่เป็นไรกลับมาดูได้สงสัยอินบ็อกถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์โอเพนดูเรียนเข้าไปถามได้เลยไม่มีปัญหาหรือว่าเข้าทวิตเตอร์ส่งมเมสเซจมาถามผู้ปอมตรงๆก็ได้ไม่ว่ากันครับจะเรียนหรือไม่เรียนกับ Open นดูเรียนนะเรามีสิทธิ์ถามได้หมดเลยผู้ปลอมตอบให้อย่างละเอียดหมดเลยนะอย่าลืมทําโจทย์ซ้าไปซ้ํามาจนกว่าเราจะเข้าใจว่าทําไมถึงทําแบบนั้นผ่านโจทย์ เป็นร้อยเป็นพันข้อก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพฤหัสตะลุยโจทย์วันสุดท้ายก่อนสอบครั้งสุดท้ายสนามสุดท้ายก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการติวครั้งสุดท้ายของเด็กหกแูและที่จะติวกับครูปอมนะเอเคไหมครับหลังจากนี้ในอาทิตย์หน้า ก็จะมาไลฟ์ในเรื่องของการแอดมิชชั่นและครูปองก็จะพูดแล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะแนนประกาศแล้วยื่นคะแนนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันโอเคเจอกันวันพฤหัสนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพ่อ